อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามถึงแม้ว่าฝนตกโปรยปรายนะน้องปรางช่วงนี้ไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่แต่ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 นะคะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ยังคงอยู่คู่กับเรากันต่อไปค่ะหากย้อนไปตั้งแต่ในช่วงปลายปีคาบเกี่ยวกับช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยเผชิญกับปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ที่พุ่งสูงที่สุดในรอบหลาย10ปีโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคเหนืออย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะคะเขาก็ร่วมกันกับเครือข่ายในการเตรียมความพร้อมรับมือกับฝุ่น PM 2.5 โดยฝุ่นควันที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาในที่โล่งและขาดการจัดการไฟป่าอย่างเป็นระบบจึงมองว่าการแก้ปัญหานั้นต้องอาศัยการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนค่ะต้องช่วยกันนะครับสสส.เขาเข้าไปสนับสนุนแล้วก็ผลักดันโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาฝุ่นควันไฟป่าในพื้นที่19ตำบล9จังหวัดในภาคเหนือบางแห่งใช้นวัตกรรมทะเบียนประวัติการใช้ที่ดินรายแปลงหลักการก็คือจะไปสำรวจเขตที่ดินของชาวบ้านในพื้นที่ด้วย GPS นะครับใช่ค่ะแล้วก็ในการสร้างหลักบัญญัติในการจัดการไฟป่าในชุมชนโดยเมื่อเกิดไฟป่าขึ้นระบบจะชี้จุดเกิดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตว่าเกิดขึ้นในที่ดินแปลงใดหากสาเหตุเกิดจากคนก็จะทำให้มีหลักฐานดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดได้ก็พบว่าวิธีการนี้ก็ช่วยลดปัญหาไฟป่าลงได้เหมือนกันค่ะซึ่งการจัดทำทะเบียนประวัติการใช้ที่ดินรายแปลงนอกจากจะช่วยลดปัญหาไฟป่าแล้วครับก็ยังแสดงขอบเขตที่ดินและป่าชุมชนยังช่วยลดความขัดแย้งเรื่องพื้นที่ทำกินของชาวบ้านอีกด้วยแล้วก็ลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าจึงเตรียมนำวิธีการนี้ไปขยายและปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆต่อไปครับ